พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนอุปกรณ์ช่วยขึ้นลงเตียงแบบปรับนั่งได้ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยหลังการผ่าตัดมักมีความเสี่ยงสูงที่จะพลัดตกหกล้มในขณะที่ขึ้นและลงเตียงทำให้เกิดการบาดเจ็บหนักและบางรายอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ครับเพื่อช่วยแก้ปัญหานี้ทีมนักวิจัยคนไทยได้ออกแบบและพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ช่วยขึ้นลงเตียงแบบปรับนั่งได้ที่มีชื่อเล่นว่าเบนเพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มจากการขึ้นลงเตียงครับนักวิจัย M-Tech สวทช.ได้ลงพื้นที่สถานพยาบาลทำการเก็บข้อมูลและสรุปปัญหาเพื่อนำมาออกแบบพัฒนาอุปกรณ์โดยนำความต้องการของผู้ใช้เป็นหลักหรือที่เรียกว่า Human Centric Design เพื่อช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อการหกล้มจากการขึ้นลงเตียงที่มีความสูงกระตุ้นการลุกนั่งได้ด้วยตัวเองบ่อยๆเพื่อลดการนอนติดเตียงนอกจากนี้ยังใช้เป็นเก้าอี้สำหรับพยาบาลในการทำหัตถการเป็นที่นั่งสำหรับญาติรวมถึงเป็นเครื่องมือสำหรับช่วยในการทำกายภาพบำบัดผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยหลังการผ่าได้อีกด้วยต้นแบบอุปกรณ์นี้ได้ผ่านการทดลองใช้เก็บข้อมูลการใช้งานที่โรงพยาบาลและออกแบบใหม่จนได้เป็นอุปกรณ์ที่พร้อมสำหรับนำไปใช้ได้จริงเหมาะสมกับทั้งที่โรงพยาบาลสถานดูแลผู้สูงอายุศูนย์ฟื้นฟูสมรรถนะผู้ป่วยหลังผ่าตัดและที่บ้านวิจัยและพัฒนาโดย M-Tech สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025648000